การเสียสละแล้วก็เพื่อช่วยชีวิตน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ถือว่าไม่สูญเปล่าค่ะท่ามกลางความเสียใจกับกลายเป็นพลังฮึกเหิมนะคะให้เจ้าหน้าที่เองนั้นปฏิบัติภารกิจได้อย่างสำเร็จติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะทุกคนต่างเศร้าเสียใจกับการจากไปของจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการแต่การจากไปของจ่าแซมกลับแปรเปลี่ยนเป็นพลังของทุกคนให้มุ่งมั่นทำภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำได้จนสำเร็จนาวาเอกอนันต์สุราวรรณผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1หัวหน้าชุดปฏิบัติการเล่าถึงวันที่สูญเสียจ่าแซมว่าในคืนนั้นจ่าแซมอาสาไปวางขวดอากาศร่วมกับทีมนักดำน้ำต่างชาติออกไปกับทีมต่างชาติ4คนคนไทย2คนซึ่งต่างชาติไปวางขวดอากาศกลับมาใช้เวลา3ชั่วโมงส่วนจ่าแซมกับลูกทีม7ชั่วโมงผ่านไปก็ไร้วี่แววจะกลับมาเบื้องต้นประเมินสถานการณ์ข้างๆตัวเองว่าอาจเป็นเพราะดำน้ำจากโถง3ไปแล้วประมาณ400เมตรจะมีช่วงน้ำตื้นที่เดินได้สลับกับการดำน้ำเป็นช่วงๆลูกน้องอาจเหนื่อยแล้วหยุดพักกลางทางเวลาล่วงเลยไปจนถึงตีหนึ่งคู่บัดดี้จ่าแซมดำน้ำกลับไปโถง3ตามลำพังแล้วแจ้งในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นคืนนั้นนับเป็นคืนแห่งความสูญเสียของผู้กล้า1ชีวิตเพื่อแลกกับอีก13ชีวิตที่รอคอยอย่างมีความหวังก็เป็นคืนที่เราสูญเสียนะครับแต่ว่าสูญเสีย1ชีวิตกับอีก13ชีวิตที่เราที่ยังคอยเราอยู่เราก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับซึ่งทุกคนก็ยอมรับในความเสี่ยงนะครับเพราะว่าหน่วยเราถูกฝึกมาเพื่อรับภารกิจเสี่ยงอยู่แล้วในเรื่องของความสูญเสียก็เราเตรียมใจอยู่แล้วนะครับทุกครั้งที่มีรายงานจากข้างนอกถ้ำว่าเดินสำรวจบนเขาแล้วไม่มีช่องไม่มีรูที่จะเข้าไปหาเด็กได้ความหวังที่เป็นไปได้มากที่สุดแม้แต่ว่าจะมีโอกาสน้อยก็คือทางน้ำเท่านั้นก็เป็นแรงกดดันที่เราจะต้องเดินต่อนะครับนาวาเอกอนันต์บอกว่าทุกคนยอมรับในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะเพราะหน่วยซิลถูกฝึกมาเพื่อรับภารกิจเสี่ยงเรื่องความสูญเสียต้องเตรียมใจเอาไว้แล้วถึงนาทีนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของหน่วยซิลที่ได้ร่วมงานกับนักดำน้ำระดับโลกทำให้ได้เห็นวิธีการแนวทางเทคนิคในการดำน้ำในถ้ำเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับอุบัติภัยในอนาคตทีมข่าวท้องถิ่นสปริงนิวส์รายงาน